สวัสดีค่ะน้ำแดงค่ะสวัสดีค่ะชิฟค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการมวยไทยHidden Secret by ไทไฟคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องท่าแม่ไม้มวยไทยไปเนาะบาทาลูกค้าแล้วก็ฮิรันม้วนแผ่นดินไปนะคะซึ่งเป็นท่าสืบเนื่องมาจากมวยโบราณเนาะเผื่อใครนึกไม่ออกกดดูตัวไอตรงนี้เดี๋ยวเราใส่ไว้อีพีหนึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงเรื่องท่าของมวยโบราณเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบสเปซิฟิกหน่อยคือเป็นมวยโบราณเป็นท่ามวยโบราณที่เราไม่ค่อยเห็นแหละในเวทีมวยปัจจุบันขออนุญาตเกริ่นก่อนนะคะว่ามวยโบราณเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าเขาจะใส่งวงชกกันคนไทยสมัยก่อนเนี่ยค่ะเลยจะใช้เชือกเอามาคาดมือเรียกว่ามวยคาดเชือกแล้วก็มวยสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาจะใช้ฝึกกับพวกการทหารเอาไว้รบทับศัพท์ศึกนอกจากใช้เพลงดาบแล้วก็จะใช้เพลงมวยเนี่ยแหละในการสู้รบกับอดีตราชศัตรูโอ้โหดูเลยว่าอัดประวัติศาสตร์มาเยอะคาดศึกคาดศึกเนาะคาดศึกโอเคมวยไทยเนี่ยก็เป็นศิลปะการต่อสู้ที่เหมือนมีพื้นฐานมาจากศิลปะการต่อสู้ของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหละแล้วเราก็เป็นแขนงนึงซึ่งแบบว่าก็ได้รับความนิยมมากมากเลยแหละมากทีเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะมวยโบราณเนี่ยแบ่งออกเป็น4สายก็คือมวยรบบุรีนะคะให้ลิงต่อยมวยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้มั้งไม่ใช่มวยโคราชนะคะมวยชยาอันนี้ดังในหนังเยอะแล้วก็มวยท่าเสานะคะอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่ว่ามีเกร็ดนิดนึงว่ามวยท่าเสาเนี่ยเป็นมวยที่ทองดีฟันขาวหรือพระยาพิชัยดาบหักดาบหักค่ะถูกต้องเป็นมวยที่พระยาพิชัยดาบหักนะคะฝึกนั่นเองนะคะซึ่งมวยแต่ละสายเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองมีท่าที่เป็นเหมือนเป็นท่าไม้ตายท่าเด็กเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างโดยเฉพาะมวยชายาเนี่ยก็จะมีท่าที่เรียกว่าหักงวงอัยราแต่ว่าในกาลครั้งต่อมานะคะก็มีการเกิดการแบบคาดเชือกชกกันนี่แหละปกติเป็นเหมือนเวทีมวยธรรมดาเลยแล้วพอดีว่าชกกันจนตายค่ะใช่เพราะว่าการคาดเชือกเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าความคมความแข็งของเชือกนะคะมันจะทำให้มีเกิดการอาการบาดเจ็บหนักมากอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกล้ามเนื้อหรือบางคนอาจจะถึงแก่ชีวิตได้พี่เคยเห็นนะเวลาที่แบบเชือกมันยิ่งเปียกอ่ะมันยิ่งแข็งใช่ไหมแล้วมันหนักมากเพราะฉะนั้นนะคะรัฐบาลในขณะนั้นนะคะก็เลยออกกฎหมายมาว่าห้ามคาดเชือกห้ามคาดเชือกชกเพราะมันอันตรายแล้วทางเราก็เลยเริ่มเปลี่ยนมาใช้สิ่งที่เรียกว่าหน่วงแทนเพราะว่าหน่วงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นไม่รู้ทำอะไรมันนุ่มมันซอฟกว่าก็คือจะไม่บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตแน่นอนนะคะแล้วพอเริ่มมาชกมวยด้วยการชกนวมกีฬาที่เริ่มเข้ามาในตอนนั้นก็คือกีฬามวยสากลค่ะซึ่งมวยสากลอ่ะสมัยก่อนอ่ะมันยังไม่ได้แบบเข้ามาในประเทศเราเยอะซึ่งเราอ่ะไม่ได้รู้จักแต่ว่าหลังจากที่มวยสากลอ่ะเริ่มเข้ามามวยไทยหลายๆคนอ่ะก็ผันตัวเองไปเป็นมวยสากลใช่เพราะว่ามันปลอดภัยกว่าใช่แล้วก็ได้รับวัฒนธรรมด้วยมวยโบราณก็ได้แบบเริ่มสืบเนื่องเข้าไปแบบเกี่ยวกับมวยสากลมากขึ้นทำให้คนได้รู้จักวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วมวยสากลกับมวยไทยโบราณมันต่างกันยังไงคะพี่ชิปจริงๆมวยสากลมันถ้าพี่จำไม่ผิดมันแค่ต่อยกันเดียวเขาไม่มีการใช้เข่าใช้ขาใช่แต่มวยไทยอ่ะจะใช้หมดเลยทุกส่วนหมัดเท้าข้อศอกเหมือนอาถรรพ์มวยสากลนี่ต่อยศอกไม่ได้เลยคือต่อยแบบยืนต่อยอย่างเดียวเลยซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนที่ไปเป็นมวยสากลแบบเป็นมวยไทยแล้วเป็นมวยสากลอ่ะจะเป็นคนที่หมัดหนักหมัดคือแบบเขาเคยฝึกมวยไทยมาก่อนแล้วก็ไปต่อยมวยสากลซึ่งมวยสากลนะคะก็ตัวอย่างง่ายๆเช่นในกีฬาโอลิมปิกต่อไปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงท่ามวยที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วที่แบบไม่ค่อยเห็นบนเวทีมวยแล้วอ่ะแต่เราจะพูดให้ฟังท่าแรกหนุมานถวายแหวนมันถวายแหวนเป็นตอนหนึ่งในรามเกียรติ์เป็นตอนที่นางสีดาเศร้าใจแบบทำไมพระรามไม่มาช่วยฉันสักทีฉันโดนจับไปที่กรงกานางก็จะฆ่าตัวตายทีนี้หนุมานอ่ะบุกเข้ามาก่อนแล้วก็แบบเอาแหวนของพระรามมาถวายแล้วก็บอกให้นางสีดาอ่ะรออยู่นี่ก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายนะเดี๋ยวพระรามกำลังมาช่วยนะก็เป็นการถวายแหวนของพระรามให้กับนางสีดาใช่มันเป็นท่ามวยยังไงพี่ลองกำหมัดสิแล้วก็คู่กันเห็นไหมคือที่มาของชื่อน่าจะเป็นเหมือนที่น้ำแดงเคยเล่าแต่ว่าหนุมานถวายแหวนจริงๆแล้วมันคือการเหมือนอัปเปอร์คัตแต่เป็นอัปเปอร์คัตคู่ปกติอัปเปอร์คัตจะอัปเปอร์คัตขึ้นอย่างนี้แต่หนุมานถวายแหวนคือการย่อตัวลงแล้วพุ่งตัวเองขึ้นเสยไปที่ปลายคางคู่ต่อสู้ใช่คือที่มาของชื่อหนุมานถวายแหวนปักเข้าไปที่คอซึ่งถ้าโดนจังๆก็น็อกได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นจุดที่เบาบางของมวยมากเวลาโดนต่อยท่าต่อไปนะคะคือท่าหักงวงอัยราคือท่าที่น้ำแดงพูดไปเมื่อกี้อ๋อท่าของมวยชายาใช่ไหมใช่หักงวงอัยราแปลตรงตัวเลยค่ะหักงวงช้างค่ะอัยราแปลว่าช้างเนาะการเปรียบเทียบในมวยอะงวงช้างหรือช้างมันคือสัตว์ใหญ่ซึ่งหมายความว่าในร่างกายเราหมัดเท้าข้าวศอกอะมันคือนักมวยร่างใหญ่
ม่ใช่อาวุธที่ใหญ่ที่สุดที่แบบในร่างกายคือขาถูกไหมเพราะขาถ้าเป็นงวงเป็นคำเปรียบเปยว่าที่ทำงวงอัยาลาคือการหักขาโดยถ้าหักงวงอัยาลาเนี่ยมันมาจากการที่นักมวยคู่ต่อสู้เตะมาแล้วเราเอาแขนหนีบขาเขาไว้คือเขาจะยืนขาเดียวเสร็จแล้วเราก็หักลงไปอย่างนี้ใช้ศอกแทงลงไปที่ต้นขาของเขาซึ่งต้นขาเป็นจุดที่บอบบางเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกับหน้าแข้งอ่ะดังนั้นหักงวงอัยาลาก็คือเขาเตะมาแล้วหนีบแล้วก็ศอกเข้าไปที่หน้าขาของเขาแต่มันต้องใช้ความเร็วในการแบบทำปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่านักมวยส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คนโดนจับขา ต่อไปคือท่าสุดท้ายของวันนี้ค่ะหนุมานทยานหนุมานเนี่ยคือลิงเผือกมีขนเพชรเขี้ยวแก้วแล้วก็เวลาแบบจะทำแดงลิงเนี่ยก็จะทะยานขึ้นฟ้าแล้วก็ห่าวเป็นดาวเป็นเดือนก็อาจจะเป็นที่มาของลิงบินได้หรือหนุมานทยานใช่ถ้าเกิดในมวยไทยอ่ะก็ใช้คล้ายอย่างนั้นเลยหนุมานทยานก็คือการกระโดดเข่าลอยเหมือนบินอ่ะเวลาเรากระโดดมันก็จะบินใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นอีกท่านึงในมวยไทยที่เห็นอยู่บ้างแต่ไม่ได้มากในทุกวันนี้บนเวทีมวยแล้วเพราะว่าการหนุมานทยานมันต้องใช้จังหวะซึ่งถ้าเกิดสมมติเป็นจังหวะที่เรากระโดดไปอ่ะแล้วมันพลาดเราก็เสียเชิงโน้นะความมันลงไปเป็นแบบกบใช่ซึ่งแบบว่าถ้าเกิดเราล้มบนเวทีหรืออะไรเงี้ยในทางมวยเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยเสียฟอร์มว่ะก็ลุกขึ้นมาก็จะเขินๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบจังหวะในการกระโดดหนุมานทยานหรือเข่าลอยนะต้องใช้จังหวะดีๆมากแต่ถ้าเกิดสมมติโดนอ่ะมันจะโดนเข้าที่อกหรือไม่ก็ท้องแต่ถ้าเกิดว่ากระโดดสูงๆหน่อยก็อาจจะเข้าคางเข้าหน้าได้เหมือนกันซึ่งก็เป็นการแบบโจมตีอย่างนึงปกติเนี่ยคือไม่ค่อยเห็นในเวทีมวยใช่น้อยแล้วแต่หนูเคยเห็นในไทยไฟนะต้องไปคนดูคิดว่าใครลองคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ดูสิคะว่าใครเอ่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าท่าเหล่าเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังไปตะกี้รวมถึงมวยฆ่าเชือกมันหายไปจากสังคมไทยตั้งแต่มีกฎกับห้ามการฆ่าเชือกเข้ามานะคะแต่ว่าในปี2013นะคะไทยไฟของเราแม่ไม่ค่อยไว้บริษัทตัวเองเลยไทยไฟของเรานะคะก็นำกลับมาอีกครั้งได้รับการอนุญาตจากสมาคม TFIBA นะคะในการนำมวยฆ่าเชือกกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งนึงแต่ในเป็นรูปแบบที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้มวยฆ่าเชือกในที่จริงๆอ่ะค่อยๆตายไปจากประวัติค่อยๆตายไปจากสังเวียนจริงๆแล้วอยู่ไปในเชิงหน้าประวัติศาสตร์อยู่ไปในเชิงศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะกลับมามีชีวิตโลดแล่นบนสังเวียนอีกครั้งนึงเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามวยฆ่าเชือกจริงนั้นเป็นยังไงป๊อปเบิ้ลต้องรับด้วยจังหวะนี้ต้องรับด้วยแต่คือจริงๆแล้วว่ามวยฆ่าเชือกของไทยไฟท์เราอ่ะได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องแล้วก็มีการเซฟตี้อย่างดีซึ่งข้างในอ่ะเราจะมีการซับไว้ซับมือเพื่อแบบป้องกันผู้ที่แบบเป็นคนขึ้นชกอะไรอย่างนี้เราเชือกที่เราใช้อ่ะก็ไม่ได้เหมือนเชือกโบราณในสมัยก่อนที่เป็นแบบแข็งเลยอันตรายเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้ผ่านเกณฑ์นั้นมาแล้วแล้วก็ได้รับการอนุญาตให้เราใช้และแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะว่าทางนักมวยของเราจะเป็นอะไรเพราะว่าเรามีแพทย์สนามมันแข็งแกร่งที่จะพุ่งเข้าชาร์จทันทีนะคะถ้าเป็นนักมวยเราโดนน็อกอย่างที่เห็นในทุกไฟนะคะค่ะและนี่คือทั้งหมดในท่าแม่ไม้มวยไทยที่เรายกตัวอย่างบางส่วนมาพูดให้ฟังทั้ง EP 1ตรงตัวไอ้นั้นนะแล้วก็ EP 2 EP นี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยและถ้าทุกคนมีอะไรอยากคอมเมนต์หรืออยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะที่สำคัญนะคะถ้าเกิดใครดูวิดีโอนี้แล้วก็ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องไทยไฟท์ Official ของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยเร็วที่มากกว่านั้นนะคะเรายังมีโซเชียลมีเดียอีกหลายช่องทางเลยที่ติดตามทั้ง Facebook Instagram YouTube Twitter อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้ description เลยว่ามีที่ไหนบ้างไปกดอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะแล้วทุกวันศุกร์เราจะมีเล่นเกมแจกของรางวัลใน Facebook ด้วยก็ไปกดติดตามเพจกันได้นะได้รับทั้งแบบกางเกงพร้อมลายเซ็นเสื้ออะไรเงี้ยอ๋อเป็นของขวัญ Exclusive มากที่ไม่มีขายนะคะใช่ก็ไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ